างที่บอกไปนะครับว่ากูรูมืออาชีพของเรานะครับมีของอร่อยมาฝากนะครับแน่นอนเลยฮะที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับคือที่สุดของที่สุดของที่สุดฟู้ดเค้กในประเทศไทยเลยอ๋อใช้คำนั้นก็คือจริงๆแล้วเวลาชมอ่ะเขาจะไม่ได้ชมกันเองเอาเหรอครับแต่ว่าขอโทษนะเราว่าเรามั่นใจว่าเราชมตัวเองได้เลยอ่ะนี่ฮะเรามาถึงจุดที่ตอนนี้เนี่ยเรามีฟู้ดเค้ก3รสแล้วภูมิใจนะผมภูมิใจมากเลยตั้งแต่วันที่มีอันแรกอันที่2แล้วก็ตอนนี้ขายดีไม่แพ้กันเลยถ้าคุณผู้ชมติดตามคุกกิ้งกูรูกันอยู่นะติดตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันอยู่เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์เนี่ยมีฟู้ดเค้กอร่อยๆขายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลงลึกเลยว่าแต่ละรสชาติมีอะไรบ้างและจุดเด่นของแต่ละรสคืออะไรมาครับที่เขาเรียกว่ากล่องแดงในตำนานเพราะมันเป็นแถบสติกเกอร์สีแดงแบบนี้ค่ะเขาก็เลยเรียกสั้นๆกันว่าฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานชื่อของแบรนด์ฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าฟรุตเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยคือฟรุตตามิน่าค่ะเจ้าขนมของฟรุตตามิน่าตัวแรกก็คือออริจินอลฟรุตเค้กนะคะหรือฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานตัวนี้เนี่ยเป็นแบบท็อปเซลเลอร์เลยค่ะใครกินก็ชอบเพราะว่าเป็นรสต้นตำรับหวานกำลังดีข้างในใส่ผลไม้ที่ทำจากผลไม้เชื่อมแน่นอนค่ะฟรุตเค้กเนี่ยมันเป็นเค้กรสจัดเพราะฉะนั้นเวลารับประทานแนะนำให้คุณหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เวลารับประทานถ้าอยากให้ฉ่ำขึ้นเอาเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งเอาออกมาเนื้อจะฉ่ำมากเลยนุ่มหอมเลยนะฮะแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศอ่อนๆอันนี้เป็นคาแรคเตอร์หลักๆของฟรุตเค้กเลยยิ่งเก็บนานยิ่งฉ่ำค่ะรับประทานจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าคุณรับประทานกับพวกเครื่องดื่มร้อนตัวฟรุตเค้กออริจินอลเนี่ยนะคะข้างในเลยเนี่ยมีกล้วยมีลูกเกดทั้งดำและเหลืองมีผลไม้ต่างๆแล้วก็ที่หมักเคล้ากับเหล้าลำอย่างดีเครื่องเทศแล้วก็น้ำผึ้งนะคะหมักนานจนกระทั่งผลไม้เรานุ่มแต่อันนี้ผมต้องเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ FC ที่สั่งฟรุตเค้กอาจารย์หลายคนจะถามว่าใส่เหล้าลำไหมเขากังวลเขากินแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเหล้าลำที่เราใช้คือเป็นในส่วนของการหมักบ่มผลไม้นะพอเราหมักบ่มเสร็จผสมเข้าอบปุ๊บเนี่ยตัวแอลกอฮอล์เขาจะระเหยไปไม่ใช่ว่าทานแล้วจะเมาไม่มีทางเลยนะมันจะมีแค่กลิ่นหอมๆแล้วก็ความฉ่ำตัวฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานหรือฟรุตเค้กกล่องแดงนะคะตัวต้นตำรับของเราเนี่ยราคาน่ารักมากขายกี่ปีก็ราคานี้อาจารย์นิ่งศักดิ์บอกว่ายินดียังไม่ขึ้นราคาทั้งที่ต้นทุนมันขึ้นแล้วเขาขายเพียง850บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศคุ้มค่ามากๆนะครับอ่ะแล้วสีขาวแล้วดูโอ้โหดูแบบไฮโซเลยอ่ะอันเนี้ยด้วยความที่ที่บ้านเราเป็นคนทำฟรุตเค้กเจเนอเรชันก่อนหน้าเราอ่ะคือคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็เมื่อก่อนมีคุณย่าด้วยพวกเราทำขนมเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากกินกันทุกครั้งที่กินข้าวก็ต้องมีขนมล้างปากเพราะเวลาคนอายุเยอะเนี่ยก็จะระมัดระวังด้านการทานน้ำตาลเพราะว่าเวลาทานน้ำตาลทรายเข้าไปหลายคนบอกว่ากังวลเรื่องอินซูลินกังวลเรื่องเบาหวานเพราะฉะนั้นฟรุตเค้กตัวนี้ก็เลยออกมาค่ะเป็นฟรุตเค้กตัวกล่องขาวกล่องขาวของเราเนี่ยคือตัวที่คนที่ไม่ทานหวานหรือต้องการคุมน้ำตาลเพราะตัวนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยโอ้โหความหวานที่ได้เนี่ยนะคะได้จากน้ำตาลอินทผลัมแล้วก็น้ำผึ้งแต่ที่เด็ดที่สุดคือผลไม้ที่ใช้อะเป็นผลไม้จากผลไม้อบแห้งแล้วตัวเกรดผลไม้ที่ใช้อันนี้พรีเมียมนะอยากจะบอกเลยว่ามีทั้งแอปริคอตมีทั้งสตรอเบอรี่มีลูกครุ่นอะเรียกได้ว่าของที่ใส่เนี่ยสุดยอดความพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้บอกคุณตรงๆเลยต้นทุนมันสูงกว่าอันนี้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นราคาของเจ้าฟรุตเค้กกล่องขาวก็เลยจะขยับขึ้นมาสูงกว่าเดิมนิดนึงจากกล่องแดง850กล่องขาวของเรา 1,500 บาทแต่ส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะเขาเรียกว่าเพิ่มนิดนึงเพื่อความอร่อยแล้วก็ความสบายใจไม่ได้ทานนะครับแต่ว่าอันนี้เลยฮะสินค้าใหม่นะครับฟรุตเค้กรสอิงลิชฟรุตเค้กครับบอกได้เลยว่าขายดีไม่แพ้กันแล้วตอนนี้ด้วยความที่โอ้โหสไตล์อังกฤษนี่ผมชื่นชอบมากๆนะครับเพราะว่าเขาเอาผลไม้เนี่ยไปหมักบ่มกับชาครับค่ะไม่ว่าจะเป็นชาคาโมไมล์หรือว่าชาเอิร์ลเกรย์สองชานี่คือเป็นลักษณะคือเวลาดมหรือว่าทานเนี่ยสดชื่นสดชื่นนะแล้วคาโมไมล์คือรู้สึกแบบมันทานง่ายมันผ่อนคลายแล้วเขาหมักบ่มจนได้ที่นะฮะผลไม้จะมีกลิ่นหอมๆ มากๆเวลาเอามาทำเค้กแบบนี้นะฮะหั่นทานปุ๊บมันฉ่ำผลไม้มันได้กลิ่นหอมๆของชาที่หมักพิเศษจริงๆอันนี้ใครที่ชื่นชอบฟรุตเค้กอยู่แล้วผมแนะนำแล้วคือใครที่ชื่นชอบแบบกลิ่นหอมๆของชาด้วยต้องตัวนี้เลยครับ English Fruit Cake ครับค่ะราคาเท่าไหร่อ่ะอันนี้888บาทนิดนึงนะฮะแต่ก็ส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันนะครับใครก็ตามนะคะสนใจอยากสั่งฟรุตเค้กไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กต้นตำรับฟรุตเค้กหวานธรรมชาติหรือฟรุตเค้กอิงลิชฟรุตเค้กนะคะทั้ง3รสของเราเนี่ยส่งฟรีทั่วประเทศหากสนใจอยากสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามแอปพลิเคชันที่ขึ้นด้านล่างเลยค่ะหรือโทร026827644 092-265-8968ค่ะThank you.
ำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทั้งแคดดี้นานาแล้วก็เชฟประจวบนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วลิสงครับช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมเมนูสุขภาพเนี่ยฮิตติดเทรนด์มากๆเลยวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมขอแนะนำเลยนี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับและที่ขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็คืออันนี้เลยครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าอันนี้คือที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับควรมีติดบ้านไว้ทุกบ้านเลยจริงๆ